กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะเอาตัวเด็กนะครับอันนี้คือตัวเด็กผมเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับของก็ประมาณนี้นะครับสมุดก็ประมาณนึงนะครับตัวเด็กเลยนะครับเนี่ยแฟร์56มาดูกันว่าผมจะลงดันแป้งไอ้ดันแป้งเก่าได้ไหมนะครับแป้งเก่านี้เป็นเอาง่ายๆเลยอาชีพเทพๆบางตัวยังผ่านไม่ได้นะครับแป้งเบฟเก่าอ่ะมันยากนะครับแต่ถ้าเป็นแป้งใหม่อาชีพไหนก็ผ่านง่ายนะครับผมจะมาเล่นของยากเลยนะครับอันนี้เป็นอาชีพวาคิลี่นะครับพอดีลงแป้งนี้เราจะได้ใบชวิปอาชีพด้วยนะครับนี่ลงดันนี้นะครับมันจะเป็นแป้งใหม่และเก่านะครับอ่ะผมจะอธิบายตรงนี้เลยแล้วกันอันนี้รูนไม่ใช่77นะครับรูนแค่4เองนะครับเอาง่ายๆผมจะบอกเพื่อนๆนะครับแป้งใหม่นะจะเป็นพวกไนคิพวกไอ้วิแล้วก็แอดสไนพระพ่อค้าซุปโนนินจาแล้วก็โซนะครับอันนี้คือแป้งใหม่ส่วนลงแป้งเก่าก็เป็นอาชีพแมวแล้วก็พาลาดินเสกโลไอ้อะไรนะลืมละโลกโลกแล้วก็บาทชูล่าเจเนก็อาชีพนี้นะครับอาชีพนี้มันจะแยกกันนะครับนะผมรับลงทั้งสองเลยนะครับนะวันนี้ผมก็จะเอาตัวนี้มาทดสอบนะครับตัวนี้ขายในเพจนะครับ1,000 กว่าบาทมาดูอาชีพนี้นะครับ1,000 กว่าบาทมาดูกันว่า1,000 กว่าบาทมันจะจบดันนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวลงเสร็จเดี๋ยวผมมาบอกรายละเอียดรูนอะไรนะครับอันนี้รูนผมแค่4/7นะไม่ใช่รูน77นะดันนี้นะครับเอ้าผมลงไปแล้วนะครับเย็ดขี้โอเคไม่เป็นไรผมมีตัวเด็กอยู่แต่ผมเอาตัวเด็กเดี๋ยวผมพาตัวเด็กผมไปแล้วกันไปเอาใบสวิปอาชีพนะครับขอเข้าอันนี้ก่อนนะขอไอตัวเด็กเอาตัวเด็กเข้าไปนะครับตัวเด็กผมเข้าไปแล้วผมก็แค่เดินตามไปนะครับผมก็กดเดินตามไปก็เข้าไปเลยนะครับมันก็จะเป็นแป้งเก่านะไอ้ที่ผมกดไปเมื่อกี้อะครับเพื่อนๆหน้าตามันก็มีประมาณนี้นะครับมันก็จะมีประมาณนี้ผมจะกินเป็นอาหารเผ็ดแล้วกันเราไม่มีพระนะครับไม่มีพระเราต้องกินอาหารอมตะไว้ทิ้งไว้นะครับเผื่อฉุกเฉินนะเผื่อฉุกเฉินกินไว้อันหนึ่งยาที่ต้องกดก็เป็นอาหารเพน6จานนะครับที่ผมกินไปเมื่อกี้เพน6จานแล้วก็สเต็งแล้วก็อินวิดกดไปแล้วกันกดเล่นๆไปนะครับหินขนาดนะครับอย่าลืมนะกดหินขนาดด้วยนะครับโอเคไปลุยครับมาดูกันนะครับว่าจะผ่านได้ไหมมันจะยากตรงสุดท้ายนะครับพวกนี้ง่ายบอกเลยว่าง่ายนะครับพวกเนี้ยโอ้โหแรงนะครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะครับแรงนะครับนั่นน่ะมาถึงตรงนี้ให้เพื่อนๆกดอะไรให้กดธาตุไฟนะครับเอาธาตุไฟลงมาไว้ตรงนี้ไม่งั้นจะตีเบามากนะครับเพราะว่ามันเป็นธาตุโฮลี่เห็นไหมตีเบาจัดนะครับกดธาตุไฟไปมันก็จะเป็น 1M มันเป็นธาตุโฮลี่นะบางตัวเราจบปัญหานี่นี่เนี่ยตัวพวกเนี้ยเป็นธาตุโฮลี่นะครับเป็นธาตุมืดอันนี้กดธาตุเราได้อยู่จะมีบางตัวเป็นธาตุโฮลี่อ่ะเนี่ยพวกเนี้ยธาตุโฮลี่นะครับเนี่ยกดธาตุไฟไปอาวุธต้องอัพขั้นสุดเท่านั้นนะครับ
นี่ต้องอัพขั้นสุดทำไมเหรอครับเราจะได้ไม่ต้องเดินนะครับขนนกมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราหรือกดได้เลยนะครับเห็นไหมใต้เท้ามันจะมี4อันนะครับเห็นไหมมันจะเด้งเลยไม่ต้องเดินนะครับต้องอัพมันจะได้สบายขึ้นนะครับรูนไม่รูน77มันไม่ค่อยจำเป็นเท่ากับอัพอาวุธขั้นสุดนะครับผมบอกเลยตรงนี้เลยนะครับอัพให้ได้ขั้นสุดนะครับผมใส่สัตว์ขี่ผิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่ผมเปลี่ยนสัตว์ขี่ก่อนนะครับตัวนี้มันไม่เท่นะเออผมก็ถูกนี่ว่ามันก็ถูกไงอ๋อผมลืมดูสัตว์ขี่อันนี้มี2ตัวเลยนะครับดวงจะดีไปไหนโอเคไปก็มาถึงด่านที่2นะครับด่านนี้ก็ง่ายนะครับมันจะไปยากตรงสุดท้ายอ่ะเพราะว่ามันมีบอสทั้งตั้ง4ตัวนะครับแล้วก็กดอะไรให้ครบก่อนค่อยเข้าไปบวกโอเคโอ้โหดูหลบวงแดงๆนะครับโอ้แป๊บเดียวนะครับหายนะเฮ้ยโคตรแรง1,000 กว่าบาทนะครับเนี่ยเก็บไว้แบกได้ไหมเนี่ยโหดจัดเลยอ่ะโอ้โหเย็ดเข้ผมเก็บไว้แบกได้ไหมอ่ะนะไม่เป็นไรนะครับผมปล่อยไปเลยผมได้บอกไปแล้ว1,000 กว่าบาทใครที่สนใจไปดูในเพจได้นะครับเอาไว้แบกพวกตัวเด็กหรือเอาไปแบกดันได้นะครับได้ใบสวิปอาชีพนะเดี๋ยวผมถูกสาปนะครับเย็ดเข้เป็นไม้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยอย่างนี้นะถ้าถูกสาปปล่อยไว้เฉยอ่านแล้วก็จะหลุดเองตัวนี้ให้กดธาตุไฟเหมือนเดิมโอเคเราจะยิงแรงขึ้นนะถ้าตกโกธาตุไฟเห็นไหมผมยืนอยู่เฉยๆนะเพื่อนๆดูผมยืนอยู่เฉยๆเห็นไหมมันจะดิ้งขึ้นเองเลยต้องอัพสมุดให้ได้ได้ต้องอัพอาวุธให้เป็นคลาสสุดนะครับผมบอกไว้เลยนะครับรุ่น77หาที่หลังก็ได้ต้องอัพอันนี้ให้มันเป็นขั้นสุดให้ได้นะครับจะได้สบายนี่มันจะยากตัวนี้มาดูกันว่าผมจะผ่านง่ายไหมนี่แหละสูตรยากของดันนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับวิธีผ่านนะครับผมมีสูตรอยู่กดเปลี่ยนธาตุก่อนอันดับแรกแล้วก็กดดูดเลือดปุ๊บแล้วก็กดสกิลนี้ทีนี้แล้วก็กดทั้งหมดเดินใส่เลยครับเราตีชูล่าให้ตายก่อนโอเคพอชูล่าตายสบายแล้วนะครับเพราะว่ามันจะต่อยเราอันนี้ก็กันไม่ได้นะครับไอ้นี่เราจะโดนแอดปลดอาวุธให้เราหลบดีๆนะครับจากนั้นเราก็ใส่เดี่ยวเลยนะครับเห็นไหมเราก็เดินวนไปเรื่อยๆหลบไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมง่ายมากนะครับมันจะยืนทนมากนะครับนะอาชีพนี้ผมบอกเลยว่ายืนทนมากตีไปเรื่อยๆตัวสุดท้ายนี่มันจะตีเราไม่โดนนะเห็นไหมมันจะขึ้นมิดหมดเลยอ่ะมันจะตีเราไม่โดนแต่เวทจะโดนเราอยู่โอเคจบง่ายจากตลาดบ่อผู้บอกเลยมันจะตีเราไม่โดนอ่ะเห็นไหมจบง่ายครับแป๊บเดียวเห็นไหมสูตรจัดเลยนะครับอุ้ยเย็ดเค1,000 กว่าบาทก็จบได้นะครับทำไปเล่นไปนะครับอาชีพนี้นะสูตรจัดนะครับโอเคผมก็จะมาบอกนะครับสเตตัสที่อัพนะครับจะลงไอ้สเต็งตันนะครับอินทิ้งไว้สัก140แล้วก็มาลงวิทเพื่อเอาเลือดนะครับเลือดผมอยู่ที่เกือบ 1M นะ 907,000 นะครับเกือบ 1M ทำเลือดให้มันได้เยอะๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้ยืนง่ายนะครับ
สกิลนะครับอันนี้คือผมเซตออโต้ตรงนี้ไว้เลยนะครับคนนกนี้จะป้องกันดาเมจให้เรานะครับเอามาไว้ตรงออโต้เลยนะครับกับคนนกนะครับที่เหลือก็เป็นสกิลพวกทั่วไปรูนผมแค่47เองนะครับนะรูนตามนี้นะครับมันต้องได้ใส่เหมือนกันทุกอันอยู่แล้วนะครับรูนเพราะว่ามันมีแค่6ช่องเองก็มีประมาณนี้นะครับรูนอันนี้ผมก็อัดเต็มหมดนะนี่มันตันอยู่ที่ 3,338 นะครับกับเฟืองกิลอีก 1.2M ตันแค่นี้นะครับไม่มีเพิ่มอีกก็ประมาณนี้นะครับกับอาชีพไก่กับอาชีพวาคิลลี่นะครับตัวไก่ผ่านได้นะครับถ้าไปเล่นไปนะครับโอ้โหจบแป้งเก่าคนเดียวเลยนะครับเท่จัดนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ